สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่ฟิล์มกันอีกครั้งค่ะจำได้ไหมคะว่าเรายังไม่จบการเรียนเรื่องตาคลิปนี้มาดูกลไกลอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการมองเห็นกันแล้วก็มาดูกันค่ะว่าถ้าสายตาของเราอาจจะพบความผิดปกติแบบใดได้บ้างและเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงตามพี่ฟิลมมาเลยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับกลไกลการมองเห็นภาพไปแล้วนะคะเรามาดูอีกหนึ่งกลไกลของตากันค่ะนั่นก็คือกลไกลการปรับโฟกัส เวลาที่เรามองภาพในระยะใกล้กับมองภาพในระยะไกลมาดูกันค่ะว่าจะแตกต่างกันยังไงน้องๆยังจำได้ไหมคะเลนตาจะมีกล้ามเนื้อยืดเลนหรือ ciliary muscle และมีเอ็นยืดเลนหรือ suspensory ligament ยืดไว้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างถ้าหากเรามองภาพในระยะใกล้เช่นการอ่านหนังสือกล้ามเนื้อยืดเลนจะหดตัว ทำให้เอ็นยืดเลนหย่อนเลนตาจะมีลักษณะกลมหรือโป่งมากขึ้นแต่ถ้าเรามองภาพในระยะไกลเช่นการมองภาพวิวภูเขาวเวลาไปเที่ยวกล้ามเนื้อยืดเลนจะคลายตัวทําให้เอ็นยืดเลนตึงเลนตาจะมีลักษณะแบนบางจากกลไกการปรับโฟกันสนี้เองค่ะที่ทําให้เราเมื่อยล้าเวลาที่อ่านหนังสือนานๆดังนั้นจึงควรพักสายตาเป็นระยะเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อยืดเลนตาทำงานหนักเกินไปนะคะ ตอนนี้หลายๆคนนะคะอาจจะกำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นกันอยู่ลองยกมือขึ้นมาจับหน้าดูสิคะว่าเรากำลังใส่แว่นอยู่หรือเปล่าสำหรับปัญหาที่หลายๆคนอาจจะพบเจอนะคะก็คือปัญหาสายตาสั้นสายตายาวและสายตาเอียงมาดูกันค่ะว่าแต่ละปัญหาเป็นยังไงกันบ้างสำหรับปัญหาสายตาสั้นนะคะหรือว่าไมโอเปียคือการที่เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้ชัดแต่มองเห็นวัตถุที่อยู่ในระยะไกลไม่ชัด เป็นเพราะเลนตามีความโค้งนูนมากเกินไปหรือกระบอกตายาวทำให้ภาพตกก่อนถึงเลตินาดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาโดยการใส่แว่นที่ทำจากเลนเวา้าส่วนปัญหาสายตายาวหรือไฮเปอโรเปียคือการที่เรามองวัตถุที่อยู่ไกลชัดแต่มองวัตถุที่อยู่ใกล้มไม่ชัดเป็นเพราะเลนตามีความโค้งนูนน้อยเกินไปหรือกระบอกตาสั้นทำให้ภาพตกหลังเลตินาดังนั้น จึงแก้ปัญหาด้วยการใส่แว่นที่ทําจากเลนนูนสาหรับทิ้ในการจําวิธีแก้ปัญหานะคะก็คือสั wow ้นเว้วยาวนูนและปัญหาสุดท้ายก็คือสายตาเอียงหรือแอสติ m a าท s m คือการที่บางครั้งเราก็มองเห็นภาพชัดบางครั้งเราก็มองเห็นภาพเบลอนั่นเป็นเพราะว่ากระจกตาหรือเลนตาของเราไม่เรียบสม่ำเสมอทำให้แสงที่เข้ามากระทบตัดกันหลายจุด อาจจะเกิดภาพซ้อนกันดังนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการใส่แว่นที่ทำจากเลนกระบอกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเลนกาบกล้วยค่ะนอกจากปัญหาที่กล่าวไปแล้วนะคะยังมีความผิดปกติอื่นๆอ,อีกค่ะเช่นต้อหินต้อกระจกและต้อลมสำหรับต้อหินหรือกลัวโคม่านะคะเกิดจากความดันในลูกตาสูงเกินไปทําให้เส้นประสาทสมองคู่ที่สองเสียหายและถ้ารุนแรงมากอาจจะทําให้ตาบอดได้ค่ะ ต่อมาคือต้อกระจกหรือแคตาเลคค่ะมักจะพบในผู้สูงอายุเกิดจากกระจกตาเสื่อมสภาพทําให้มีลักษณะขุ่นมัวเห็นภาพไม่ชัดเจนและต้อลมหรือพิงกัวคูล่าเกิดจากการที่มีตุ่มเนื้อขนาดเล็กอยู่บริเวณตาขาวทําให้เกิดการละคายเคืองและกอ้นเนื้อนี้นะคะอาจจะลุกลามไปยังบริเวณกระจกตาเกิดเป็นโรคต้อเนื้อได้ค่ะซึ่งถ้าเป็นต้อเนื้อนะคะจะต้องรักษาโดยการผ่าตัด เพราะถ้าหากยังปล่อยไว้นะคะกอนเนื้อนั้นก็จะส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็นของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นหรือ,อยังว่ามีความผิดปกติหลายอย่างเลยที่อาจจะเกิดกับตาของเราได้ดังนั้นทุกคนควรจะรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆดวงตาไม่ใช้สายตาในการเพ่งมองหนังสือหรือหน้าจอโทรศัพท์มากเกินไปและพักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ